بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันท่านประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอาจารย์อามินาบินกาซันท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามและนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ตลอดจนสตาฟทีมงานทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เราจัดขึ้นแบบบรรยากาศแบบเรียบง่ายเป็นกันเองนะครับซึ่งเราอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนนะครับถ้าทุกคนจำได้วันแรกๆที่เรามาสมัครเรียนต่างคนต่างไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ด้วยกิจกรรมที่หล่อล้อมให้เรามีรอยยิ้มทำให้เราได้รู้จักนะครับบางคนก็รู้สึกกังวลเก่งๆมาเรียนไม่รู้จะได้รับการตอบรับแบบไหนจะเรียนเข้าใจไหมแต่ด้วยความพยายามความตั้งใจของนักศึกษาทุกคนนะครับทำให้เรามาถึงวันนี้จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณบิลานบอกมีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมกับเราเนี่ยประมาณ3รุ่นก็เกือบ1,000คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ารับประกาศในวันนี้140คนบางท่านไม่สะดวกนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเรียนต่อเนื่องนะครับก็จะเหลือแค่เฉพาะคนที่สะดวกและเข้ามานะครับวันนี้เรามีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศทุกคนสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับนักศึกษานะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อิสลามท่านนบีบอกไว้นะครับมีหะดีษของท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจในศาสนาของพระองค์อย่างน้อยๆทุกๆ4เดือนตลอดการอบรมก็ทำให้ผู้ที่สนใจอิสลามได้เข้ามาเรียนแล้วก็เริ่มรู้จักอิสลามมากขึ้นเริ่มทำความเข้าใจในเรื่องของหลักการศรัทธารวมทั้งเรื่องของหลักการปฏิบัติจนมาถึงวันนี้ผู้ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบผ่านตามเกณฑ์ที่เรากำหนดซึ่งข้อสอบที่จัดสอบเนี่ยไม่ง่ายเลยรวมทั้งกว่าจะผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการสอบภาคปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ทุกคนได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจจริงที่จะเรียนจนประสบความสำเร็จผ่านจนมาถึงวันนี้ได้นะครับสิ่งที่จะฝากไว้ด้วยนะครับในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้เรียนได้สอนร่วมกันเนี่ยการเรียนรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้นำสู่การปฏิบัติมันก็ยังไม่เกิดมรรคไม่เกิดผลใดๆเท่าที่ควรนะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านที่วันนี้ได้รับประกาศนียบัตรแล้วเราเป็นผู้ที่สนใจแล้วมาศึกษาอิสลามนะครับเราขอบคุณที่ท่านเปิดโอกาสตัวท่านเองแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสนำอิสลามไปสู่ท่านนะครับการตัดสินใจการเปลี่ยนศาสนาเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ว่าเราดีใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วท่านเองก็มาสัมผัสกับมุสลิมหลายคนกลัวอิสลามเพียงแค่บอกว่าเป็นมุสลิมก็ไม่อยากจะรู้จักไม่อยากจะเข้ามาใกล้แล้วแต่หลายคนที่เข้ามาสัมผัสเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามุสลิมก็ไม่ได้น่ากลัวแถมยังเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะครับรักสันติก็ฝากไว้ว่าเมื่อเราได้รู้จักอิสลามแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้และในโอกาสนี้ก็ขอเปิดนะครับในโครงการที่มีชื่อว่ากิจกรรมเคียงข้างกันเสมอนะครับAll Be Together 67ซึ่งนอกจากการมอบประกาศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วการอยู่ร่วมกันที่นี่ที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามเนี่ยยังเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่เวลาท่านมีปัญหาหรือท่านอยากได้รับการช่วยเหลือได้รับข้อแนะนำเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเสมอครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอขอบคุณอาจารย์สุเลมานบุญชมนะครับ